สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของดาวมฤตยูก็เป็นช่วงเวลาของชาวลัคนาราศีตุลเมื่อดาวมฤตยูเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนมรณะหรือว่าในภพเรือนที่8ของชาวลัคนาราศีตุลดาวมฤตยูก็ได้โคจรย้ายออกจากการเล็งลัคนาของท่านที่ราศีเมษมาสถิตที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภพที่8คือภพมรณะของชาวลัคนาราศีตุลก็โคจรย้ายมาแล้วตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566แล้วก็จะสถิตยาวไปจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม2572ขณะที่ดาวพฤหัสบดีนั้นนะครับก็ได้โคจรย้ายเข้ามาตกเกณฑ์พินทุบาทในภพมรณะของชาวลัคนาราศีตุลมาแล้วก็ตั้งแต่วันที่30เมษายน2567แล้วก็จะสถิตอยู่ประมาณ1ปีจนถึงช่วงเวลาประมาณต้นเดือนพฤษภาคม2568ดังนั้นนะครับคำพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีตุลจึงเป็นคำพยากรณ์ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567จนไปถึงประมาณปลายเดือนเมษายน2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดาวมฤตยูก็สถิตร่วมกันอยู่นะครับกับดาวพฤหัสบดีในราศีพฤษภพบเรือนมรณะของท่านตลอดช่วงเวลาดังกล่าวช่วงเวลาที่กล่าวถึงนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีตุลอยากจะถอนหายใจแล้วก็ต้องกัดฟันสู้ต่อไปอีกสักระยะเพราะถึงแม้ดาวมฤตยูโคจรมาสถิตในภพที่8หรือว่าภพมรณะของท่านแต่ดาวพฤหัสบดีก็โคจรมาร่วมในลักษณะที่เรียกว่าอ่อนกำลังอยู่ในราศีพฤษภด้วยชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านส่วนใหญ่ก็จะหันมาให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้ในศาสตร์เล่นลับต่างๆหรือตัวท่านเองก็แสวงหาเส้นทางสายธรรมะแบบเอาจริงเอาจังซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับท่านอย่างน้อยก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีตุลมีสมาธิมากขึ้นไตร่ตรองเรื่องราวต่างๆที่จะต้องเผชิญในช่วงเวลานี้ให้รอบคอบพร้อมกับการรับมือเรื่องราวต่างๆซึ่งท่านก็จะพร้อมมากขึ้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวเหล่านี้ก็จะเรียกว่าประเดประดังกันเข้ามาแต่ที่น่ากังวลนะครับก็คือชาวลัคนาราศีตุลส่วนหนึ่งที่พื้นดวงชะตาของท่านนั้นเรียกว่ามีดาวบาปพระเคราะห์เข้ามาทำมุมเบียนดวงชะตาของท่านอยู่ถึงแม้จะสนใจที่จะศึกษาในศาสตร์ลี้ลับต่างๆแต่เรื่องราวที่ชาวลัคนาราศีตุลกลุ่มนี้ไปแสวงหาหนทางที่จะล่ำเรียนที่จะศึกษามานั้นก็กลับกลายเป็นพวกศาสตร์ลี้ลับทางด้านคาถาอาคมไสยศาสตร์ไสยเวทหรือเป็นในกลุ่มพวกคุณไสยต่างๆซึ่งจะทำให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มในกลุ่มนี้ท่านก็จะเรียกว่าหลงผิดมัวเมาลุ่มหลงไปกับเรื่องราวของอวิชชาไม่ใช่ความสนใจในหลักธรรมหรือหลักปรัชญาซึ่งจะส่งผลต่อคันลองชีวิตของชาวลัคนาราศีกลุ่มในกลุ่มนี้ในระยะยาวต่อไปครับท่านก็ต้องมีสติเลยทีเดียวเรื่องราวที่ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสต้องประสบพบเจอนั้นถึงจะไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตแต่ก็จะทำให้ท่านต้องเกิดความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจกังวลใจกับปัญหาจากผู้ใต้บังคับบัญชาบริวารบุตรหลานญาติพี่น้องทำให้ท่านต้องคอยเข้ามาแก้ไขซึ่งก็ในช่วงแรกๆที่ปัญหาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นท่านอาจจะมองปัญหาในลักษณะที่ยังคลุมเครือไม่ชัดเจนแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีตุลจะค่อยๆแก้ไขสะสางปัญหาให้หมดไปได้ก็อาจจะหนักหน่อยในช่วงต้นๆ
เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีตุลรู้สึกอึดอัดกังวลใจมากที่สุดก็คือเรื่องของความยุ่งยากที่เกี่ยวกับการเงินการทองของคู่ครองคู่สมรสของท่านที่มีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นอาจจะเกิดเป็นปัญหาเรื่องราวของหนี้สินหรือเรื่องของการสูญเสียทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือคู่ครองคู่สมรสของท่านไปเกิดปัญหายุ่งยากกับกลุ่มญาติพี่น้องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอดเป็นเรื่องราวที่ต้องใช้การแก้ปัญหาในระยะยาวและเมื่อแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดความแตกแยกในระหว่างกลุ่มญาติพี่น้องกันเองสำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่มีธุรกิจมีกิจการการค้าเป็นบริษัทเป็นห้างร้านซึ่งอาจจะเป็นการที่ท่านได้ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนทางการค้ากันก็จะมีโอกาสที่จะประสบพบเจอกับเรื่องราวปัญหาความยุ่งยากทางการเงินการแสวงหารายได้ของกิจการเหล่านี้หรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคู่สัญญาทางการค้าหรือการจัดเก็บรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประสบกับสภาวะการขาดทุนของกิจการหรือการขาดสภาพคล่องในธุรกิจการค้านั้นๆ นะครับก็ท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับดูแลในเรื่องของการเงินของกิจการให้ดีโดยภาพรวมแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเวลานี้ก็จะมีเรื่องราวในด้านต่างๆมาให้ท่านต้องระมัดระวังหรือท่านจะต้องเผชิญกับความเครียดเพิ่มขึ้นก็ขอสรุปย้ำอีกครั้งเพื่อให้ชาวลัคนาราศีตุลได้เตรียมการเตรียมความพร้อมของท่านในการรับมือกับเรื่องต่างๆดังนี้นะครับเรื่องแรกก็จะเป็นปัญหาในด้านสุขภาพร่างกายของชาวลัคนาราศีตุลก็ขอเตือนให้ท่านว่าควรตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของท่านให้สม่ำเสมอถ้าพบว่ามีสิ่งใดผิดปกติก็ต้องรีบทำการรักษาหรือไปพบแพทย์โดยทันทีโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออาการของโรคที่เกี่ยวกับระบบเส้นประสาทต่างๆอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีตุลควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษปัญหาความยุ่งยากนะครับในเรื่องของทรัพย์สินมรดกก็เป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีตุลต้องใส่ใจเพราะว่าจะทำให้ท่านต้องเสียเวลาค่อนข้างมากแล้วก็บางครั้งก็อาจถึงขั้นที่จะต้องไปเรียกว่าเกี่ยวข้องกับคดีความหรือขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวประการถัดมาก็คือชาวลัคนาราศีตุลท่านควรระวังความสืบเนื่องจากปัญหาเรื่องของทรัพย์มรดกที่กล่าวมาแล้วก็จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในกลุ่มของญาติพี่น้องจนถึงขั้นที่เรียกว่าญาติพี่น้องต้องแตกแยกกันก็ควรจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับเพราะยังไงก็เป็นญาติเป็นพี่น้องกันถัดมาท่านก็ต้องระมัดระวังการแตกแยกกับหุ้นส่วนธุรกิจการค้าหรือการเกิดปัญหากับลูกน้องคนสนิทบางครั้งก็อาจถึงขั้นที่ท่านจำเป็นต้องปิดหรือยกเลิกยุติกิจการที่ได้ร่วมกันมาสุดท้ายนะครับก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีตุลว่าอย่าหลงติดกับเรื่องราวของอวิชชาที่ในช่วงเวลานี้ก็จะมีเข้ามาลายล้อมอยู่รอบๆชาวลัคนาราศีตุลมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะความรู้สึกที่ท่านคิดว่าได้พบกับอำนาจลี้ลับต่างๆได้รับรู้ถึงอำนาจลี้ลับต่างๆก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลลองนึกถึงคำเตือนนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้รอบคอบอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆสำหรับชาวลัคนาราศีตุลแล้วในช่วงเวลาเช่นนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่ท่านจะต้องคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีถ้าท่านปฏิบัติตนเช่นนี้แล้วไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นมาก็เชื่อว่าท่านก็จะมองเห็นโอกาสดีๆมองเห็นในสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านเป็นการตอบแทนก็ขอยกตัวอย่างให้ชาวลัคนาราศีตุลได้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นตัวอย่างของการขับรถนะครับทุกท่านอาจจะเคย
ขับรถเป็นปกติอยู่แล้วถ้าในแต่ละวันที่ท่านขับรถไปท่านมัวแต่คิดว่าวันนี้จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่จิตใจของท่านก็จะพวักพวงอยู่ตลอดเวลานะครับก็ยิ่งจะทำให้ท่านอาจจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าท่านลองคิดกลับกันนะครับว่าวันนี้ท่านจะถึงที่หมายถึงปลายทางอย่างปลอดภัยจิตใจของท่านเองก็จะเฝ้าระวังในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อให้ตัวท่านเองถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากจะเตือนสติชาวลัคนาราศีตุลไว้ว่าขอให้ท่านคิดดีพูดดีทำดีก็จะทำให้ท่านมองเห็นโอกาสดีๆถึงแม้จะอยู่ในช่วงเรียกว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักของท่านก็ตามนะครับแต่ในช่วงเวลาเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าสามารถที่จะมองเห็นสิ่งดีๆมองเห็นโอกาสดีๆได้นะครับก็ขอฝากเอาไว้3คำง่ายๆคิดดีพูดดีทำดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลสำหรับในตอนหน้าก็จะเป็นเรื่องราวทางด้านใดที่ทางช่องสาระสำราญจะเอามานำเสนอนั้นก็ผู้ที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ